บุตรพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ความว่าเวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามพระองค์ว่าผู้ใดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งจากนั้นให้มายืนอยู่ท่ามกลางบรรดาศิษย์แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์คุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงใช้เด็กคนหนึ่งทรงใช้เด็กคนหนึ่งเพื่อช่วยให้บรรดาศิษย์ที่ถือตนเป็นสำคัญให้จับจุดคำสอนของพระองค์ได้ถูกต้องพระองค์กล่าวว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ฉะนั้นผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์จุดคำสอนของพระเยซูเจ้าวันนี้สอนเราว่าเราต้องไม่ทำตัวเป็นเด็กเชกเช่นเหมือนบรรดาศิษย์ของพระองค์วันนี้ที่โต้แย้งกันเรื่องหยุมหยิมหากแต่พระองค์สอนเราว่าให้มีจิตใจเหมือนเด็กเด็กที่จริงใจและถ่อมตนสุภาพอ่อนโยนแต่ว่าวันนี้ตัวเราทำตัวเป็นเด็กที่จริงใจสุภาพหรือไม่บรรดาศิษย์ของพระองค์วันนี้หมกมุ่นค
คิดถึงแต่เรื่องของการจัดระบบอาณาจักรของพระเยซูเจ้าเพียงแต่ในโลกนี้จนพวกเขาหลับหูหลับตาต่อจุดมุ่งหมายของพระเจ้าที่จะเสาะหาช่องทางเพื่อรับใช้หากแต่พวกเขาวันนี้กลับมุ่งหาแต่ตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นคุณผู้ฟังครับวันนี้พระศาสนาจักรเชิญชวนเรารำลึกถึงบรรดาอารักขาเทวดาของเราด้วยความซาบซึ้งและกตัญญูตาเป็นพิเศษเพราะบรรดาอารักขาเทวดาเป็นผู้กระซิบข้างหูของเราให้มันเพียรทำความดีละเว้นความชั่วบรรดาอารักขาเทวดาของเราเป็นผู้นำพระปีชาญาณของพระจิตเจ้ามาเติมเต็มให้เราบรรดาอารักขาเทวดาของเรานำทางเราเพื่อเฝ้าระวังอันตรายต่างๆพวกท่านนำคำภาวนาของเราไปทูลถวายแด่องค์พระเจ้าในสวงสวรรค์บทอารักขาเทวดาจึงมีความหมายเป็นพิเศษอย่างมากในวันนี้ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์คุณผู้ฟังครับวันนี้เวลาในรายการตามรอยพระคัมภีร์หมดแล้วครับประสงค์เนืองทองจะกลับมารับใช้คุณผู้ฟังในวันหน้าวันนี้ขอพระพรของแม่พระและขอคำภาวนาของทุกท่านเทวดาอารักขาของท่านนำเสนอต่อองค์พระเยซูเจ้าได้ปกป้องคุ้มครองทุกท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาทุกท่านไปก่อนรักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ
ตนเองทั้งสิ้นมอบอุทิศชีวิตแก่ผู้ที่ยากไร้อดทนแบกกางเขนเหมือนเช่นนงพระอาจารย์เขาผู้นั้นพบหาพระชัยเพื่อพบความรอดได้นั้นต้องรักกันและกันเหมือนดังพระองค์มอบให้ไม่ลุ่มหลงพวงกับสิ่งเลวร้ายแบกกางเขนไปถึงวันชีวิตหาไม่